getting burned by the dragon การถูกเผาถูกแผดดเาโดโดยโดยมังกรนะ getting burned by the dragon it is important for women to understand not to try and get a man to talk before he s ready <S สำคัญมากค่ะสำหรับสาวๆฟังไว้เลยนะคะว่าสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจที่จะไม่ไปพยายามแล้วพยายามไปไม่ไปไพยายามทำให้ผู้ชายพูดอ่ะไม่ต้องไปฝืนให้เขาพูดก่อนที่เขาจะ พร้อมคือถ้าเขายังไม่พร้อมคุณให้เขาเงียบไปเลยค่ะไม่เป็นไร While discussing this topic in one of my seminars, a Native American shared that in her tribe mothers would instruct would instruct young women getting married to remember that when a man was upset or stressed he would withdraw into his cave She was not to take it personally because it would happen from time to time It did not mean that he he didn't love her คือเอเขาบอกว่า ในมันเรื่องนี้ในขณะที่เขากำลังดิสคัสท็อปิกนี้กันอยู่ในสัมมนานหนึ่งของเขาอะนะก็มีชาวอเมริกันคนหนึ่งอะแบ่งปันออกมาว่าเออแม่ของเขาเนี่ยได้สอนลูกสาวนะคะสอนลูกสาววัยเด็กๆแต่ว่าคนที่จะแต่งงานเนี่ยให้จำไว้ว่าเวลาที่ผู้ชายเนี่ย เขารู้สึกเครียดหรือรู้รู้สึกเศร้าหรือรู้สึกผิดหวังเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในถ้าของเขาซึ่งเขาก็จะเงียบซึ่งผู้หญิงคะสาว,สาวคุณภรรยาคุณไม่ต้อง take it พ e r ั o น a l ลเคุณไม่ต้องถือสาคุณไม่ต้องคิดว่าเขาโกรธเราอะไรอย่างเงี้ย because it would happen from time to time เพราะมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วอะซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเธอนะ they assured her that he would come back เขาอ uh, คุณแม่เนี่ยก็ ก็ก็ assure her ทำให้เธอมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมา but most important they w a n the t young woman never to follow him into his cave แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเขาเนี่ยได้เตือนกับหญิงสาวเอาไว้ว่า Never to follow him into his cave คืออย่าตามเขาเข้าไปในในถ้ำเด็ดขาดอย่าตามผู้ชายเข้าไปในถ้ำเด็ดขาดเลยนะ If she did, then she would get burned by the dragon who protected the cave ถ้าเกิดเธอเข้าไปเนี่ยเธอจะถูกแผกเผาโดยมังกรที่ปกป้องถ้ำของผู้ชายอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น อย่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะถ้าเขาเงียบปับ๊บปล่อยเขาไปเลยนะคะเราก็โอเคชิวๆสบายๆได้เธอไม่พร้อมพูดเราก็ไปทําอย่างอื่นกันนะคะเราหมายถึงผู้หญิงก็ไปหาเรื่องทําอย่างอื่นกันไปเลยนะคะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องแบบเธอพูดสิเธอมีอะไรก็พูดดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝืนมากเกินไปนะเราจะถูกแผดเผาโดยมังกรออกมาแทนนะ much unnecessary conflict has resulted from a woman falling a man into his cave เพราะว่ามันจะเกิดเป็นการทะเลาะที่แบบไม่จำเป็นเลยอะไม่จำเป็นเลย เออที่มันเกิดขึ้นมาจากการที่ผู้หญิงเนี่ยตามผู้ชายเข้าไปอยู่ในธรรมด้วย women just haven't understood that men really do need to be alone or silent when they are upset ผู้หญิงเนี่ย คนที่ตามเขาเข้าไปในถ้าเนี่ยเขายังไม่เข้าใจจริงๆค่ะว่าผู้ชายเนี่ยต้องการและอยากจะต้องอยู่คนเดียวและอยู่เงียบๆอะเวลาที่เขารู้สึกแย่ When a man withdraws into his cave, a woman just doesn't understand what's happening. She naturally tries to get him to talk. If there is a problem, she hopes to nurture him by drawing him out and getting him to talk about it. คือมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงอะค่ะที่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันก็เงียบเกินมันก็เงียบไปอะมัน เป็นไรวะอะไรเงี้ยผู้หญิงก็จะงงแล้วแบบมีอะไรทำไมไม่พูดอ่ะเธอก็จะพยายามทําให้เขาพูดพยายามถามคําถามให้เขาพูดซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเธอก็หวังว่าเธออยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาอยากจะแบบว่าเธออย่างน้อยเธอพูดออกมาก็ยังดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้ย้ำอีกครั้ง she asks is there something wrong เธอก็จะถามว่าเฮ้ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า he says no ผู้ชายก็จะว่าไม่ but she can feel he is upset แต่เธอก็รู้สึกได้อยู่ดีว่าเธอว่าเขารู้สึกแ yeah ย่ she wonders why he is withholding his feelings แล้วเธอก็สงสัยว่าเฮ้ยจะจะพูดปากไม่ตรงกับใจไปทำไมวะเออ instead of letting him work it out inside his cave she unknowingly interrupts his internal process คือแทนที่เธอเนี่ยจะปล่อยให้เขาเนี่ยคิดหาวิธีแก้ปัญหาอะไรของเขาเองอยู่ข้างในถ้าของเขาให้เวลากับเขาในถา้าเธอก็ไปขัดจังหวะ กระบวนการที่อยู่ภายในเนี้ยของเขาโดยไม่รู้ตัว unknowingly interrupts his internal process she asks again เธอก็ถามอีกรอบหนึ่งค่ะ she asks again I know something is bothering you what is it ฉันรู้นะว่ามีอะไรบางอย่างกวนใจคุณอยู่นะมันคืออะไรบอกฉันมา what is it he says it's nothing ผู้ชายก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเออไม่มีอะไร she asks it's nothing something's bothering you what are you feeling มันมันมัน is not nothing เธอพูดว่ามันไม่มันไม่ใช,ไใช่ไม่มีอะไรแน่ๆ่เออปฏิเสธความรู้สึกของผู้ชายนะผู้หญิงก็ทําเหมือนกันมันมีมันต้องมีอะไรบางอย่างที่กวนใจเธออยู่อ่ะเธอ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 กำลังรู้สึกอะไร,รอนน่ะเธอกาลังรู้สึกยังไงอ่ะบอกฉันมาเขาก็เลยตอบกลับมาว่า he says look ฟังนะผมสบายดี i'm fine now leave me alone เพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวได้แล้ว ก็ตะคอกผู้หญิงกลับไปค่ะ she says เธอก็จะพูดว่า how can you treat me like this นี่คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไง you never talk to me anymore เธอจะเธอเธอไม่พูดกับฉันอีกแล้วอ่ะเธอไม่คุยกับฉันอีกแล้ว how am I supposed to, to know what you're feeling you don't love me I feel so rejected by you ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณรู้สึกยังไงอ่ะเธอไม่รักฉันแล้วอ่ะฉันรู้สึกว่าเธอว่าฉันน่ะถูกปฏิเสธ คุณไม่รักฉันแล้วอ้าวสังงานเลยนะ At this point he loses control and begins saying things that he will regret later ซึ่งจากจุดนี้ไปค่ะเขาก็จะสูญเสียการควบคุมไปแล้วค่ะแล้วเขาก็จะเริ่มพูดสิ่งต่างๆที่เขาจะรู้สึกเสียใจทีหลัง His dragon comes out and burns her เพราะฉะนั้นมังกรของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วก็เผาผ่านแผดเาผ,าเ,า,ผา,เาเธอไปเลยนะคะก็จะทะเลาะกันแบบนี้ซึ่งมันเป็น unnecessary conflict มันเป็นการทะเลาะที่ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นเลยนะคะ นะประมาณนี้ก็ทําอยากให้เข้าใจ